ในกล่องของฉันมีลูกบอลหลากสีเยอะมากเลยดูนั่นสิต้องเอามาเปะที่บ้านนะแต่ยังไงให้ดีที่สุดนะโอ้นั่นไงสายรุ้งสุดยอดไปเลยฉันต้องทำตามเหมือนสายรุ้งมันต้องออกมาสวยแน่นอนเสร็จแล้วเจ๋งมากแล้วอะไรอีกนะลูกโป่งนักเป่ากันโอ้เยี่ยมขันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเยี่ยมมากเลยโอ้เกิดอะไรขึ้นนะแม่จ๋าบ้านของฉันมันกำลังลอยไปแล้วฉันจับแกไว้ไม่ให้ไปไหนหรอกค่อยอย่างชั่วไม่เคยมีบ้านลอยได้มาก่อนเลยส่วนฉันจะตกแต่งบ้านเหมือนกันด้วยตุ๊กตานุ่มๆหลายๆตัวเลยน่ารักมากด้วยส่วนฉันตกแต่งด้วยผมสีชมพูมันนุ่มนิ่มบ้านของฉันทั้งจะสวยแล้วก็นุ่มไปด้วยฉันติดมันให้ทั่วได้ที่เย็บกันดาษคราวนี้ก็เรียบร้อยสวยงามเอาล่ะฉันทำตุ๊กตาเสร็จแล้วฉันเพิ่งสร้างบ้านที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนมาดูกันว่ามีอะไรอีกนะโอ้แมวน่ารักจังเลยและยาวอย่างไม่น่าเชื่อโอ้ว้าวรู้แล้วว่าจะไว้ที่ไหนมันจะเป็นรั้วคอยปกป้องบ้านที่น่ารักของฉันคราวนี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้มาดูบ้านสุดน่ารักและสดใสของฉันไปพร้อมๆกันนะส่วนฉันติดพรมสีชมพูเสร็จแล้วตรงนี้ต้องพรมอย่างอื่นด้วยสิโอ้ใช่แล้วบ้านฉันจะไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่จะเป็นบ้านฮักกี้วักกี้ตัวใหญ่เธอรู้จักไหมเธอคือคิสซี่มิสซี่สุดที่รักของฉันเยี่ยมไปเลยพวกเธอบ้านเจ๋งมากฉันอยากได้บ้านแบบนี้ให้ตัวเองเลยนั่นเนี่ยงั้นไปกันต่อเลยเอ้ยอยากมาเยี่ยมฉันไหมงั้นไปกันเลยโอ้ในนี้ว่างเปล่าจังเราต้องจัดห้องเป็นสไตล์ของตัวเองในรูปเซลฟี่สุดเท่ก็ไม่เลวและฉันยังมีมุมปลาลูกดอกด้วยโอ้ยอยากจามอ่ะ โอ้โหลูกบอลเข้ามาอยู่ในจมูกฉันได้ยังไงเนี่ยแต่เป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยมาเติมลูกบอลให้เต็มห้องกันโอ้แล้วนี่คืออะไรห้องบาสเกตบอลเหรอสุดยอดแขวนไว้ตรงนี้เลยเราสามารถโยนลูกบอลลงห่วงได้แล้วเป็นไงล่ะใช่ลงเข้าไปเลยฉันยังสามารถโยนไปทางนั้นได้ด้วยโอ้แต่เบี้ยวนิดหน่อยต้องแบบนี้ใช่แล้วคะแนนเต็มโอ้ฉันมีตู้กับขนมอัตโนมัติด้วยฉันอยากกินขนมบ้างของอร่อยอยู่นี่แล้วมาลองกันใช่แล้วตอนนี้เปิดลูกปองใหญ่เอาล่ะมาที่บ้านของฉันกันในนี้ยังว่างเปล่าและน่าเบื่อมากเราต้องแก้ไขมันฉันนึกไอเดียจริงๆได้ฉันชอบเกมเตอร์ติสเพราะงั้นฉันตกแต่งกำแพงในสไตล์ของเกมเยี่ยมไปเลยและฉันต้องการพรมนุ่มๆด้วยอยากเห็นอะไรไหมของเล่นกลายเป็นพรมสุดเจ๋งได้และหมีน้อยตัวนี้มีรูปถ่ายของฉันแม่มอบให้ฉันเองผ่านไว้ตรงนี้และที่นั่งนุ่มๆที่เราสามารถผ่อนคลายได้และที่นี่คงจะดีไม่น้อยถ้ามีเครื่องสล็อตแมชชีนสุดโปรดของฉันด้วยมีของเล่นข้างในคอยดูนะจะหยิบอะไรได้เจ๋งและฉันไม่สามารถอยู่ในบ้านถ้าไม่มีขนมได้ตู้เย็นเล็กๆของฉันกับเครื่องดื่มสุดโปรดฉันกำลังหิวน้ำเลยเอาล่ะมาดื่มกันเดี๋ยวมานะคิสซี่มิสซี่ฉันต้องตกแต่งภายในบ้านนะตรงนี้ต้องมีพรมสีชมพูของโปรดของฉันด้วยแต่มันจะเจ๋งกว่าถ้ามันเป็นพรมลายขวางฉันเลยตัดมันแบบนี้ไงแล้วก็เอามาแปะที่กำแพงเป็นไงล่ะยอดเยี่ยมและที่พื้นเราปูด้วยตัวต่อนุ่มๆพิเศษรูปถ่ายสุดโปรดของฉันบนผนังและก็กระจกที่มีไฟเก๋ๆฉันสามารถชื่นชมความงามของตัวเองได้ทุกวันแบบนี้เลยแต่ว่ายังมีบางอย่างขาดหายไปใช่แล้วเบาะนั่งนุ่มๆและเครื่องทำป๊อปคอร์นสุดน่ารักพร้อมกับหนังปวดสักเรื่องเท่านี้ก็เรียบร้อยเครื่องกดขนมฉันต้องการหมากฝรั่งอีกชิ้นโอ้เยี่ยมเลยตอนนี้มาปล่อยลูกปอดสุดเจ๋งกันใช่แล้วเราสามารถนั่งกระโดดได้ด้วยนะ
เรียนสาวๆดูลูกบอลยาสุดเจ๋งของฉันสิโซฟีเราต้องทำเหมือนกันนะใช่แล้วกระโดดด้วยกันมันจังเลยใช่ฉันเห็นด้วยมันสนุกจริงๆแต่ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วบางทีเล่นอย่างอื่นดีไหมอะไรทำไม่ชอบหรอแต่ว่าฉันก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะฉันเหนื่อยนิดหน่อยแต่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงอยากรู้จังเลยว่าใหม่เล่นนึกอะไรได้โอ้โหเธอเปิดร้านขนมหวานของตัวเองนั่นเหรอโซฟีเอาตังโมไปสิฉันจะกินเหมือนกันเพราะฉันก็หิวด้วยเธอนี่เจ๋งจริงๆโอ้แน่นอนขอบคุณนะน้ำตังโมอร่อยจังฉันทำเองเลยนะดีใจจังที่พวกเธอชอบนะเควินตินแล้วโซฟีไปไหนอะแปลกจังเลยเมื่อกี้ฉันยังเห็นเธออยู่เลยอะโซฟีเธออยู่ไหนออกมานะบางทีอาจจะอยู่แถวๆบ้านของเธอก็ได้หรือว่าอยู่ข้างในกันนะไปเช็คกันแม่จ๋าวิ่งเร็วฮักกี้วักกี้ผู้ชั่วร้ายมันคงขโมยโซฟีของเราไปแน่ๆเลยวิ่งเร็วควินตินเดี๋ยวก่อนนะควินตินเหมือนมันสนใจบ้านของฉันกับคิสซี่มิสซี่อยู่นะมันไม่เห็นต้องแกงเป็นของเล่นนะอย่าขยับหายใจได้แล้ววิ่งกันเถอะเควินตินเธอเป็นเพื่อนที่ดีนะตอนนี้เธอถูกมันกินแล้วเมย์อย่ากินฉันเดี๋ยวก่อนนะรองเท้าเหมือนของโซฟีเลยหรือว่าอาจจะเป็นโซฟีฉันจะเปิดปองเธอเดี๋ยวนี้เอ้ยโอ้ทำลายความสนุกหมดเลยอะสิ้นแล้วตลกมากเลยโอ้ฉันมีไอเดียเจ๋งๆเหมือนกันงั้นเราไปเที่ยวกันไหมที่บ้านของฉันเข้าไปเลยเราจะบินกันแล้วพร้อมแล้วโอ้โหพวกเราอยู่สูงแค่ไหนเนี่ยฉันเห็นบ้านของพวกเธอจากตรงนี้ด้วยเฮ้ hey, สวัสดีทุกคนฉันคือนางฟ้าแห่งน้ำนี่คือเพื่อนของฉันสวัสดีทุกคนฉันคือนางฟ้าแห่งไฟแล้วเคทอยู่ไหนฉันอยู่นี่แล้วฉันชื่อเคทพวกเธอลืมฉันหรือยังฉันชื่อแมรี่พลังแห่งแผ่นดินสวัสดีว้าวเค้กเจ๋งจังเลยมันสวยงามแบบไร้ที่ติฉันอยากลองชิ้นที่ดูเบาสบายเหมือนลมนี่ดูมันต้องเป็นของฉันแน่นอนเค้กพาดลมแถมยังมีสายไหมด้วยกลิ่นหอมมากส่วนฉันมีเค้กภูเขาไฟแถมยังมีไฟและลาวาไม่พอเอ็มม่าพาดไฟรสชาติสุดปังส่วนฉันได้เค้กที่มีทะเลแล้วก็ชายหาดแต่จะกินแบบแห้งๆไม่ได้นี่สิคนละเรื่องเลยแมนดี้ทาดน้ำว้าววิเศษตอนนี้ก็ลองเค้กได้ว้าวโอ้สวยจังเลยแต่ดอกไม้ยิ่งสวยขึ้นถ้าบานสะพังจังบานว้าวว้าวนี่มันคนละเรื่องแมรี่พลังแห่งดินเค้กกับดอกไม้ลงตัวที่สุดกินอิ่มกันทุกคนแล้วงั้นมาสนุกกันเลยแล้วนี่ใครอีกโอ้โหนั่นมันเป็นกระจูเพื่อนเก่าของเราเขาเอาของขวัญให้สาวๆด้วยนั่นเหรอฉันไม่เซอร์ไพรส์ให้พวกเธอด้วยมันคือโปเกมอลฉันขอมอบโปเกมอลให้ทุกคนเลยนะโอ้ว้าวนี่ของขวัญที่พิเศษมากเป็นกระจูอยากรู้จังเลยว่าใครได้อะไรบ้างงั้นก็ไปกันที่ห้องของเอ็มม่าเป็นของขวัญที่แปลกจริงๆในบอลเล็กๆแบบนี้ใครจะเข้าไปนั่งกันนะบอลเล็กประโยชน์ใครเรียกฉันออกมาโปเกมอนจิกลิพัฟแล้วตอนนี้ฉันเป็นของใครอะอะไรอะสวัสดีฉันชื่อเอมม่าฉันเรียกเธอออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจอ๋ออย่าในที่รู้จักนะจะร้องเพลงให้เธอฟังเพลงของฉันนะเธอร้องเพลงเก่งจริงเลยมันทำให้ฉันรู้สึกอยากนอนแล้วไงเธอชอบปะเสียงปรบมืออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเธอหลับรอถามจริงเป็นการดูหมิ่นนักร้องและของขวัญของฉันมากๆฉันจัดการเธอเดี๋ยวนี้เธอได้รู้สึกพอหลับตอนฉันร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวฉันจะวาดอะไรสวยๆให้เจ๋งจังเลยฉันอยากรู้จังว่าได้โปเกมอนตัวไหนงั้นมาหาคำตอบกันไซดักโปเกมอนไซดักสวัสดีฉันคือไซดักโอ้ว้าวนายน่ารักจังเลยฉันอยากไปขยำนายนายมีแก้มที่น่ารักนุ่มนิ่มตะมุตะมิแล้วก็จมูกด้วยไซดักทำไมคนทำแบบนี้นะฉันจะปวดหัวไปอีกนานเลย
กิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมของของฉันถึงไปว่อนไปทั่วห้องเลยใส่ดักมันจะโดนฉันนะโอ๊ยเจ็บจังต้องนอนสักหน่อยให้ตาทำมันก็ใจอะไรต้องปล่อยลูกบอลยังไงงั้นลองโยนบอลลงบนพื้นแล้วกันโอ้มันได้ผลแมวเจ้าตัวน้อยน่ารักนี่คือใครกันโปเกมอนเมียวโอ้นายน่ารักจังเลยฉันขอรูปนายหน่อยได้ไหมอะไรรูปงั้นเหรอขนของฉันมันอ่อนนุ่มแล้วมือของเธอมันแข็งเนี่ยนะงั้นให้ฉันรูปเธอดีกว่านี่มันฝันร้ายชัดๆเลยฉันไม่อยากรูปนายอีกแล้วแมวผีฉันไม่ชอบถูกรูปนะเมียวขอให้ฉันได้โปเกมอนที่น่ารักที่สุดมาหาขั้นตอบกันเลยโปเกมอนฉันขอเรียกเธอโอ้โหสายฟ้ารุนแรงมากโปเกมอนบีดริลสวัสดีฉันคือโปเกมอนบีดริลโอ้โหเธอทำอะไรได้บ้างอะเน่สวัสดีฉันชื่อเคนนะนางฟ้าสายรงถ้าอย่างนั้นฉันแสดงให้เธอดูเธอจะไปไหนอย่าวิ่งหนีนะฉันแทงเธอสักสองสามครั้งไม่เจ็บหรอกสนุกมากนี่มันสนุกจริงๆพอแล้วพอแล้วฉันไม่อยากเล่นทานหิน1ก้อนทานหิน2ก้อนทานหิน3ก้อนโอ้ยกลิ่นมาจากไหนกันมีบางอย่างกำลังไหม้มันคืออะไรเดี๋ยวก่อนไฟมาจากฉันงั้นเหรอก็สมเหตุนะฉันคือนางฟ้าแห่งไฟมันคืออะไรกันดีนะที่ฉันมีถังดับเพลิงอยู่เสมอโธ่เยี่ยมมากพ่ออย่างชั่วแล้วที่หน้าฉันคืออะไรเนี่ยเราจะล้างออกไหมอ่ะนี่สิพ่ออย่างชั่วแล้วนี่คืออะไรอีกจิ๊กเกิลพัฟเอาอะไรมาที่บ้านฉันโอ้เธอตื่นแล้วเหรอฉันอยากร้องเพลงให้ดังกว่าเดิมนะจะได้ไม่หลับนะโอ้ไม่นะฉันไม่หลงกลเธออีกแล้วเพราะงั้นไม่ต้องมาร้องเพลงกล่อมให้ฉันฟังแต่ฉันรู้ว่าอะไรจะทำให้การแสดงของเธอดีขึ้นผ่านร้อนๆสัก 2-3 ก้อนใต้ฝ่าเท้าของเธอฉันจะไม่แค่ร้องเพลงแต่เต้นอีกด้วยทำไมร้อนจังเลยอะแม่จ๋ามีผ่านร้อนๆอยู่ใต้เท้าของฉันเท้าของฉันกำลังจะไหม้เอมม่าเธอเป็นคนทำใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เธอต้องกลับไปที่โปเกบอลฉันคิดว่าเธอต้องการกลับไปไปนอนพักผ่อนสักหน่อยนะเมียวนายทำอะไรลงไปเนี่ยผ้าขนฉันมันเละมากเลยหยุดย้อนลูกบอลได้แล้วนะไม่นะเธอไม่กล้าหรอกนั่นคือปลาที่รักของฉันนะหยุดมาขวนฉันดีกว่าแต่อย่าแตะต้องตัวปลานะแมวฉันเป็นแมวที่ดีนะเธอเป็นแมวที่แย่มากมากแย่สุดๆโอ้ฉันมีไอเดียแล้วบางทีนายอาจอยากกลับบ้านไม่เอาฉันไม่อยากกลับงั้นก็ต้องใช้กำลังแล้วในเมื่อนายไม่ยอมทำตัวดีๆฉันต้องใช้พลังแห่งน้ำมานี่เลยทำให้นายเปียกแมวนิสัยเสียมานี่นิสัยไม่ดีพอแล้วหยุดนะฉันอยากกลับบ้านไม่ต้องสาดน้ำแล้วเยี่ยมมากงั้นก็กลับไปที่โปเกบอลซะแล้วมันอยู่นี่ลาก่อนนะฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เขาออกมาอีกบีดริลเธอจะไม่ต่อยฉันแล้วใช่ไหมอ่ะน้ำผึ้งอร่อยจังแต่การต่อยมันสนุกมากกว่าไม่รู้สิอยากกินก่อนโอ้ยแย่จังเลยต้องเคลียร์อะไรสักอย่างจริงด้วยโปเกบอลฉันสามารถส่งเธอกลับบ้านได้แค่ต้องเอื้อมออกไปดูเหมือนเธอจะไม่เข้าใจนะฉันไม่อยากกลับบ้านฉันจะอยู่ที่นี่ไม่มีทางเธอต่างหากที่ไม่เข้าใจนี่คือบ้านของฉันฉันจะไม่ยอมให้เธอต่อยฉันอีกแล้วฉันมีพลังแห่งลมเธอจะได้รู้ซึ้งถึงมันเดี๋ยวนี้โอ้ไม่นะยืนฉันก็จะปิวเออเจ็บจังเลยอ่ะไม่นะเหล็กในของฉันมันไม่แหลมคมอีกแล้วถูกต้องแล้วกลับบ้านซะใช่ใช่ไม่ต้องมามองแบบนั้นลาก่อนนะบีดริลหวังว่าจะไม่ได้เจอกันอีกในที่สุดก็สงบสุขสักทีโอ้ไม่นะเซดักกำลังทำลายห้องของฉันแล้วเอาละพอกันทีเราต้องแก้ไขเรื่องนี้เซดักเอานี่ไปเลยตอนนี้ฉันจะจับนายมานี่แบบนี้เขายิ่งชั่วเซดักได้เวลาที่นายต้องกลับบ้านแล้ว
ลาก่อนนะโอ๊ยฉันจะคิดถึงความน่ารักแต่ไม่มากเท่าไหร่สาวๆเป็นยังไงกันบ้างพวกเธอชอบของขวัญจากปิกาจูไหมเจ๋งใช่หรือเปล่าโอ้ไม่นะเพื่อนบ้านของฉันพวกเธอไม่เห็นคุณค่าของขวัญของฉันเลยโอ้ต้องเห็นแล้วต้องหวีผมให้บาร์บี้ของฉันเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำชามาให้เธอนั้นที่รักเราจะมีงานเลี้ยงน้ำชากันโอ้น้องชายของฉันมาเขามาทำอะไรตรงนี้หงายไปสาวผมมาเล่นกับตุ๊กตาบาร์บี้นิดหน่อยอะไม่เป็นไรใช่ไหมเธอสกปรกนิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรมากควินตินเธอทำตุ๊กตาบาร์บี้ของพี่พังอะบาร์บี้ของพี่เละเทะมากเปล่านะผมไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะโอ้ฉันต้องซ่อมอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องซ่อมตุ๊กตาของฉันยังไงล่ะเอาทุกอย่างไปให้หมดแล้วก็มาซ่อมตุ๊กตากันก่อนอื่นฉันต้องเครื่องมือออกมาตัดชุดทิ้งแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะชุดน่ากลัวมากต่อไปต้องใช้แหนบเอาสติ๊กเกอร์แล้วก็หมากฝรั่งออกจากร่างกายของเธอพร้อมแล้วแป้งอันนี้ไม่เหมาะเลยแต่สว่านมีประโยชน์แน่นอนใส่แป้งขนาดใหญ่แล้วก็ใส่น้ำยาจากนั้นก็ล้างและขัดเงาให้ทั่วเรียบร้อยตอนนี้แค่เช็ดโฟมออกจากหน้าให้หมดโอ้ฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้เลยไม่เป็นไรฉันซ่อมทุกอย่างได้ด้วยดินสอจะวาดหน้าใหม่ให้ดีกว่าเดิมเลยโอ้นี่มันคนละเรื่องเลยดีใจจังที่ได้เห็นรอยยิ้มของเธออีกครั้งบาร์บี้ตอนนี้พักก่อนนะฉันต้องเตรียมห้องน้ำให้เธอเพื่อจะล้างตัวใส่สีแล้วก็เกลือเล็กน้อยก็ไม่เลวจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันแบบนี้ต่อไปเธอสามารถอาบน้ำและผ่อนคลายได้แล้วเห็นจากสีหน้าของเธอไปว่าเธอมีความสุขโซฟีทำอะไรอ่ะพี่โอ้โหอาบน้ำเหรอบาร์บี้ตลกจังผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงขาอะไรไปอยู่งั้นเหรอเติมเบกกิ้งโซดานิดหน่อยมีผงฟูฟูขึ้นมาเยอะๆควินตินเธอทำอะไรอีกแล้วเนี่ยบาร์บี้ของพี่อยู่ไหนโอ้เหมือนจะเจอแล้วหวังว่าเธอล้างตัวสำเร็จนะบาร์บี้สุดโปรดของฉันตอนนี้เธอไม่กินเหมือนดอกไม้เลยแต่เส้นผมของเธอต้องรับการซ่อมแซมอยู่นะเดี๋ยวโซฟีจะจัดการให้ทุกอย่างเลยมานั่งที่รักสมสวยของฉันและก็เป่าผมฮ่าฮ่าบาร์บี้น่าตลกจังเลยตอนนี้เราก็สามารถจัดแต่งทรงผมให้สวยงามได้ฉันมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วด้วยเราตัดตรงนี้แต่งตรงนี้เป็นไงเธอชอบไหมไม่ชอบเหรอก็ได้งั้นมาลองทรงอื่นดีกว่าต้องใช้เทคนิคที่ดีกว่าเดิมโอ้ดูเหมือนมันจะแย่ไปกว่าเดิมอะไม่เป็นไรจะแก้ไขมันเดี๋ยวนี้แล้วทรงนี้เธอจะชอบไหมอ๋อบาร์บี้เธอดูไม่เหมือนตัวเองเลยทรงผมทรงนี้ทำให้เธอเป็นบ้าเราต้องตัดมันออกให้หมดแล้วเราได้ผมทรงใหม่เดี๋ยวฉันแก้ไขทุกอย่างเองโอ้ไม่ได้เยอะกว่าเดิมอีกอะตอนนี้ฉันต้องเกาหัวเธอให้หัวล้านเลยแต่ฉันสามารถแก้ไขได้นะไม่ต้องกังวลฉันมีผมทรงใหม่มาแล้วด้วยอย่าร้องไห้นะมันอยู่นี่แล้วฉันมั่นใจว่าสีต้องเข้ากับเธอแน่นอนโอ้ว้าวบาร์บี้ฉันบอกแล้วสีมันเข้ากับเธอมากต่อไปฉันทำเฟซสวยๆให้กับเธออีกนิดเดียวเสร็จแล้วบาร์บี้ตอนนี้เธอสวยมากฉันนี่ทึ่งไปเลยทรงผมทรงใหม่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดเธอชอบไหมโอ้เย่งั้นเรามาแปลงโฉมต่อกันเราต้องเริ่มจากชุดของเธอชอบชุดนี้ไหมโอ้มันสกปรกอะได้ยังไงไม่เข้าเลยแล้วชุดนี้เป็นไงฉันคิดว่ามีสีเยอะเกินไป
เฮ้ยควินตินฉันอยากเป็นดีไซเนอร์ฉันทำได้ดีใช่ไหมควินตินเธอมันแย่มากทำลายทุกอย่างเลยฉันต้องคิดอะไรแล้วนี่คือไอเดียของฉันเองเอาลูกโป่งมาแล้วก็กรรไกรแต่ชุดสวยๆกันเป็นไงโอ้ว้าวมันเข้ากับเธอมากฉันยังเหลือลูกโป่งอีกหน่อยกับจินตนาการที่ไม่จำกัดจะออกมาเป็นอะไรที่สุดยอดต่อไปเรามาเพิ่มความมุ้งสุดปังกันโอ้ฉันเห็นภาพหนังเงือกสุดโปรดของฉันที่เป็นหนังงั้นเรามาลองทำรองเท้าแวววาวและจากนั้นก็เพิ่มหางปลาลงไปด้วยเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยใช่ไหมทั้งน่าสนใจและก็ไม่เหมือนใครออกมาสวยงามมากและตรงนี้เพิ่มเครื่องประดับอีก 2-3 ชิ้นและกิ๊บติดผมด้วยวิเศษแต่มีบางอย่างขาดหายไปจริงด้วยปีกนางฟ้ามันจะช่วยให้ลุคนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นว้าวเธอเหมือนนางฟ้าเลยแต่ว่าเหมือนฉันลืมอะไรไปบางอย่างนะจริงด้วยเราต้องแต่งหน้าสวยๆให้เธอฉันมีกระเป๋าที่พร้อมริบสีดินสอและปากกาเมจิกด้วยนะฉันคิดว่าอายแชโดว์สีชมพูต้องเข้ากับเธอแน่นอนสีนี้แหละสวยงามมากใช่มันดูน่าทึ่งและจากนั้นเพิ่มปากแวววาวด้วยสมบูรณ์แบบเธอสวยมากแต่ว่ายังไม่พอนะบาร์บี้ต้องมีขนตาหนาเป็นแพรและจากนั้นก็ต่างหูเก๋ๆเจ๋งต่อไปมาทำเล็บกันฉันอยากให้เธอมีเล็บยาวๆว้าวว้าวขอยืมหน่อยนะต่อไปตัดมันสั้นลงนิดหน่อยแล้วก็มาทาสีกันสีชมพูหรูหราจะเข้ากับเธอมากแน่นอนไม่อยากจะเชื่อเธอคือคนที่สวยที่สุดเลยฉันสัญญามันต้องดีกว่าแต่ก่อนโอ้ฉันอยากเล่นกับเธอแล้วแม่จ๋าคอยการช่วยด้วยควินตินโอ้เล็บของเธอดูเก๋มากอะดูตุ๊กตาของพี่สิเธอสวยใช่ไหมสวยมากมาดูกันว่าบาร์บี้เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนจากบาร์บี้สกปรกตอนนี้เธอกลายเป็นนางฟ้าที่งดงามโซฟีพี่เก่งมากเลยอะแต่ผมนึกอะไรบางอย่างได้แล้วมาเพิ่มตรงนี้หน่อยดีกว่าเอานี่ไปสิทำอะไรใกล้เธอต้องการโอ้ตุ๊กตาผู้ชายเหรอเจ๋งไปเลยมาเล่นตุ๊กตาด้วยกันเธอฉันมางานเล่นน้ำชาของเธอบาร์บี้เธอสวยมากๆเลยขอบคุณมากๆนะและพี่ชอบเล่นแบบนี้มากกว่าเยอะเลยควินติน